มีหลายคนที่มีความฝันแต่พวกเขากลับใช้เวลาทั้งหมดไปกับเรื่องที่ไร้สาระถึงเวลาหรือยังที่คุณจะลุกขึ้นมาเพื่อทำความฝันของคุณให้เป็นจริงนะครับเส้นทางยาวไกลครับยาวไกลครับเพราะว่า3กิโลเดินอีกแล้วครับเดินอีกแล้วจากลำแปมาเนี่ยก็ต้องเดินเข้าไปในศูนย์กว้างๆอีก3กิโลตอนนี้เดินมาได้สักประมาณจะกิโลนึงอ่ะก็สิบขีดดูพักพวกครับเดินกระทำไปนะครับดูเส้นทางครับหัวหำไปหำยุ่ยเลยทีเดียวเดินกันอย่างนี้ฉันไม่นึกถึงเรื่องของการสาวแหน่อีกต่อไปเลยฉันนึกถึงน้ำตกที่ฉันจะต้องการที่จะไปเพื่อฉันต้องการจะสาวแหน่ตรงนั้นตอนนี้เนี่ยเรามาถึงบริเวณที่พักวังกวางแล้วนะครับก็เขาเต็นท์อะไรกันเรียบร้อยก็ตอนนี้ออกไปหาว่าจะออกไปหาอะไรหวานๆกินเย็นๆนะครับก็จะไปที่น้ำตกวังกวางกันนะครับก็จะกินน้ำตกน้ำมันเยอะเราจะไปอย่างนี้ต่อจบการเสียเวลามาเท่าไหร่คิดแล้วไม่ทำจะมีประโยชน์เท่าไหร่จะรอให้โลกแตกหรือไงรอจนวันสุดท้ายเรื่อยเปื่อยกันไปไปกันที่น้ำตกเพนพบใหม่นะครับแล้วก็น้ำตกควรพบน้ำตกเพนพบน้ำตกวังกวางถึงก่อนแต่ว่าเราจะไปถึงจบท้ายที่ผาลมสักนะครับแล้วก็กะว่าจะถ่ายดาวไทยเดือนไทยตอนเย็นถ่ายทวายไลท์ไทยอะไรทุกอย่างครับจะถ่ายหมดถ้าจะถ่ายหมดก็หน้าเต็มเหมือนเดิมครับเมื่อคืนนี้ครับผมตามนั้นครับครับจัดใช่ปะก็นี่เรากำลังจะเดินแล้วนะครับก็ไปพบกับน้ำตกหลายๆน้ำตกแล้วก็ผาลมสักครับทีมงานของเราก็เตรียมพร้อมก็เต็มที่ที่จะไปถ่ายรูปนะฮะดูจากทีมงานของเราแล้วหลังจากไปปล่อยของกันมาเรียบร้อยสุดยอดนะไม่มีเวลาจะมานั่งฝันชีวิตต้องมันไม่นานอย่าหวังแค่สักวันไม่ครับตอนนี้ก็ได้มาอยู่ที่น้ำตกเพนพบใหม่ครับเป็นน้ำตกแรกที่เราเจอจากการเดินมานะครับผมก็น้ำตกเป็นน้ำตกที่ใหญ่ทีเดียวแล้วก็สวยนะครับแต่ว่าตอนนี้น้ำจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับช่วงน้ำตกเพนพบอ่ะนะครับผมก็น่าจะใช่น้ำตกเพนพบใหม่นะก็ลงมาถึงละแวกนี้จะเป็นจุดที่ซึ่งมีลำธารเล็กๆนะครับแล้วก็มีโขดหินซึ่งจะมีพืชสีเขียวเนี่ยเกาะอยู่ที่โขดหินเนี่ยทำให้ดูร่มรื่นมากเราก็เลยหยุดพักกันที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะนานหน่อยแวะถ่ายรูปกันได้เยอะมากนะครับก็แสงสวยมากๆนะครับบรรยากาศนี้เหมือนกับอยู่ในโลกของป่าดงดิบกันเลยทีเดียวนะครับWhoa!
ลงมาระหว่างรอวิทย์ถ่ายรูปครับก็เดินลงมาย่ำบริเวณน้ำเนี่ยต้องบอกว่าเห็นไหมครับต้องบอกว่าน้ำเย็นมากนะครับเย็นแบบขาแบบสบายมากขาที่แบบเดินมาปวดๆเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนแบบได้บรรเทาอ่ะสุดยอดใครไม่เจออย่างผมไม่รู้หรอกบอกเลยมาให้ได้นะครับผมอุทยานแห่งชาติภูกระดึงก่อนตายก่อนคุณแก่เนี่ยมาเลยนะครับผมสุดยอดอย่างนี้ต่อจบการเสียเวลามาเท่าไหร่คิดแล้วไม่